สวัสดีค่ะนูนิคไอหมดค่ะใครที่อัปเดตซอฟต์แวร์ Apple Watch เป็นเวอร์ชั่น7แล้วหรือว่าใครที่เพิ่งซื้อ Apple Watch มาใหม่นะคะคงจะงงๆอยู่กับสัญลักษณ์บางอย่างที่ขึ้นมาบนหน้าจอ Apple Watch ของเรานะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่อยู่ในส่วนของ Control Center ด้วยคลิปนี้นูนิคจะมาบอกนะคะว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นแปลว่าอะไรบ้างใช้งานยังไงนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเปิดปิดได้ที่ไหนค่ะเรามาเริ่มกันที่สัญลักษณ์ทั่วๆไปที่ผู้ใช้ Apple Watch อย่างเราควรจะรู้ไว้นะคะสัญลักษณ์อันแรกนะคะคือสัญลักษณ์ของเครื่องบินสีส้มค่ะโดยมันจะแปลว่าเราเปิดโหมดเครื่องบินอยู่นั่นเองซึ่งถ้าเราเปิดโหมดนี้เนี่ยการเชื่อมต่อแบบไร้สายก็จะปิดทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi Cellular หรือว่า Bluetooth นะคะแต่เราก็ยังสามารถใช้งานส่วนอื่นบน Apple Watch ได้ค่ะการจะเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบินนะคะก็ให้ลาก Control Center ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์โหมดเครื่องบินสีส้มนะคะก็กดปิดได้เลยหรือใครที่จะใช้ค่ะก็กดเปิดถ้าเป็นสีส้มแบบนี้คือเราเปิดใช้งานอยู่ค่ะสัญลักษณ์ที่เราเห็นตอนนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์รูปพระจันทร์สีม่วงนะคะซึ่งหมายถึงว่าเรากำลังเปิดโหมดห้ามรบกวนอยู่นั่นเองซึ่งโหมดห้ามรบกวนเนี่ยจะทำให้ Apple Watch ของเราไม่แสดงการโทรเข้าโทรออกการแจ้งเตือนแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยค่ะรวมไปถึงการดับไฟหน้าจอด้วยแต่ว่าฟังก์ชันนาฬิกาปลุกก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมค่ะการเปิดปิดการใช้งานโหมดห้ามรบกวนนะคะก็ลาก Control Center ขึ้นมาค่ะตอนนี้เราจะเปิดอยู่เนาะมันจะเป็นรูปพระจันทร์สีม่วงนะคะแต่ถ้าเราปิดก็จะไม่มีสีค่ะส่วนการเปิดใช้งานนั้นมีให้เลือก3แบบนะคะคือเปิดใช้งาน1ชั่วโมงเปิดจนถึงตอนเย็นแล้วก็เปิดจนถึงเราจะมาปิดมันอีกรอบนะคะสัญลักษณ์รูปหน้าคนสีส้มที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดโหมดโรงภาพยนตร์ค่ะมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเข้าไปอยู่ในที่มืดเช่นโรงภาพยนตร์หรือว่าที่ประชุมเนี่ยเวลาเรายกแขนไปมาหน้าปัด Apple Watch ของเราก็จะไม่แสดงขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้ามันแสดงขึ้นมาในที่มืดเนี่ยมันจะเป็นการรบกวนคนที่ดูหนังอยู่นั่นเองค่ะการเปิดปิดการใช้งานโหมดโรงภาพยนตร์นะคะอยู่ที่ Control Center เหมือนเดิมค่ะเราจะเห็นสัญลักษณ์สีส้มตรงนี้นะคะที่เป็นหน้าคนอันนี้แสดงว่าเราเปิดอยู่นะคะเราสามารถเข้ามาเปิดปิดตรงนี้ได้ตามต้องการเลยค่ะสัญลักษณ์หยดน้ำสีฟ้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นการเปิดโหมดล็อกการสัมผัสน้ำค่ะเราอาจจะเปิดไว้ตอนที่เราไปว่ายน้ำหรือว่า Apple Watch ของเราอาจจะมีโอกาสโดนน้ำนะคะวิธีปลดล็อกก็คือให้เราหมุนปุ่มดิจิตอลคาวค่ะจนกว่ามันจะปลดล็อกเสียงเมื่อกี้นะคะคือเสียงที่ตัว Apple Watch กำลังไล่น้ำออกจากลำโพงนั่นเองค่ะสัญลักษณ์จุดสีแดงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์การแจ้งเตือนค่ะคือมีอะไรใหม่เข้ามาใน Apple Watch ของเราเช่นการแจ้งเตือนจากแอปต่างๆนะคะแต่เป็นอันที่เรายังไม่ได้เปิดอ่านอยู่นั่นเองค่ะเราถ้าเราเลื่อนลงมาเปิดอ่านแล้วนะคะสัญลักษณ์จุดสีแดงก็จะหายไปค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเราปัด Control Center ขึ้นมานะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์ GPS สีม่วงอยู่ที่มุมบนขวานะคะนั่นแปลว่าเรากำลังใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งอยู่นะคะเช่นนูนิคตอนนี้ใช้แอป Map อยู่นะนูนิคเปิดแอปแผนที่ไว้อยู่อันนี้ค่ะมันก็เลยทำให้มีสัญลักษณ์นั้นขึ้นมานะคะสัญลักษณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่เป็นตัวล็อกสีน้ำเงินอยู่บนตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นการล็อก Apple Watch นั่นเองคือเราต้องใส่รหัสผ่านนะคะเพื่อเข้าไปใช้งาน Apple Watch ของเราได้ค่ะก็ใส่รหัสผ่านไปเลยตอนนี้สัญลักษณ์ตัวล็อกสีน้ำเงินหายไปแล้วนะคะเพราะว่าเราปลดล็อก Apple Watch ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะสัญลักษณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่เป็นรูปเตียงนอนสีฟ้าเนี่ยเป็นการเปิดการติดตามการนอนหลับของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเปิดใน iPhone หรือว่า Apple Watch นะคะก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้ค่ะถ้าเราปล่อยให้หน้าจอดับไปเนี่ยแล้วเรามาดูอีกทีเนี่ยเราจะสังเกตว่า Apple Watch ของเราจะหลีแสงไฟหน้าจอลงนะคะวิธีการปลดล็อกให้แสงไฟหน้าจอสว่างขึ้นมาค่ะให้หมุนดิจิตอลคาวค่ะก็จะเข้ามาที่หน้านี้ค่ะถ้าเราเข้าไปในส่วนของ Control Center นะคะเราจะเห็นการเปิดการติดตามการนอนหลับอยู่นะคะแล้วก็โหมดปิดการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะเปิดอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าเราปิดมันก็จะปิดไปทั้ง2อันนะคะซึ่งถ้าเราเปิดโหมดการติดตามการนอนหลับเนี่ยฟังก์ชันนาฬิกาปลุกของเรานะคะก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมค่ะเรามาดูที่สัญลักษณ์การเชื่อมต่อใน Apple Watch ของเราบ้างค่ะถ้าเราปัด Control Center ขึ้นมานะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์ของ Wi-Fi สีฟ้าตรงนี้นะคะแปลว่า Apple Watch ของเราเนี่ยกำลังมีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือ Wi-Fi อยู่ค่ะ
ถ้าเราเห็นสัญลักษณ์รูปโทรศัพท์สีแดงแบบนี้นะคะแปลว่า Apple Watch ของเราเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับ iPhone หรือว่าอยู่ห่างจาก iPhone มากๆเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปเผลอปิดบลูทูธใน Apple Watch ก็ได้นะคะแปลว่าตอนนี้ Apple Watch ของเรากับ iPhone ของเราอ่ะมันไม่ได้เชื่อมต่อกันอยู่ค่ะส่วนสัญลักษณ์อันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ AirPlay ค่ะเอาไว้สำหรับอุปกรณ์ที่เราได้เชื่อมไว้กับ Apple Watch นะคะไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือว่าลำโพงนั่นเองค่ะก็สามารถมาเลือกใช้ได้ที่นี่เลยค่ะเวลาที่เราใช้แอปอื่นๆใน Apple Watch ของเราอยู่เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นมานะคะเรามาดูกันบ้างว่าสัญลักษณ์การใช้แอปอื่นๆจะมีอะไรบ้างค่ะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์รูปคนสีเขียวแบบนี้นะคะแปลว่าเราเปิดแอปออกกำลังกายอยู่นั่นเองค่ะถ้าเรากดเข้าไปดูเราก็จะเจอกับแอปออกกำลังกายที่เราเปิดค้างไว้นะคะตอนนี้มันหยุดพักอยู่เนาะเราก็สามารถทำต่อได้หรือว่ากดสิ้นสุดได้ค่ะสัญลักษณ์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือสัญลักษณ์ Now Playing ค่ะคือมีขีดๆแล้วก็ด้านหลังเป็นสีขาวอยู่ตรงนี้นะคะพอเรากดเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ว่าตอนนี้เราเล่นเพลงอยู่ใน iPhone ของเรานะคะซึ่งสัญลักษณ์นี้จะเป็นการบอกว่าเรากำลังเปิดอะไรทิ้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นมีเดียเพลงหรือว่าวิดีโอเราสามารถกดหยุดกดถัดไปกดเล่นเพลงได้ใน Apple Watch ของเราด้วยค่ะสัญลักษณ์ไมโครโฟนสีส้มที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่มุมบนขวาของ Control Center นะคะเป็นการบ่งบอกว่าเรากำลังใช้งานไมโครโฟนบน Apple Watch ของเราอยู่นั่นเองค่ะเช่นการใช้งาน Siri การบันทึกเสียงนะคะหรือว่าการล้างมือเป็นต้นค่ะเราก็จะเจอสัญลักษณ์นี้ค่ะตอนนี้นะคะดูนิกใช้แอปบันทึกเสียงอยู่ค่ะก็เลยมีไอคอนไมโครโฟนสีส้มขึ้นมาค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ค่ะจะขึ้นมาเวลาที่เราชาร์จ Apple Watch ของเราอยู่นั่นเองค่ะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการชาร์จไฟค่ะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าเรากำลังชาร์จอยู่นะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่ตอนนี้ตรงนี้มี 80% นะคะแต่ถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่าแบตเตอรี่ของเราต่ำอยู่นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นในการใช้งาน Apple Watch นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ